ครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่จะพาคุณแม่พาคุณลูกไปท่องเที่ยวเพราะเป็นรถที่VIP นั่งสะดวกสบาย 6-7 ที่นั่งนะครับไม่ต้องนั่งรถตู้ไปรถส่วนตัวขับเองก็ดูทันสมัยดูมีความเป็นส่วนตัวหรือจะเป็นรถของสำหรับผู้บริหารที่มีคนขับขี่ให้นะครับมีผู้บอกไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยดูดีมากนะคันนี้จะของรักษาดูดีบอกไม่มีเตือนบอกก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2566วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเกี่ยวอะไรกับวันแม่ครับโตโยต้าอันพาดที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่จะพาคุณแม่พาคุณลูกไปท่องเที่ยวเพราะเป็นรถที่VIP นั่งสะดวกสบาย 6-7 ที่นั่งนะครับไม่ต้องนั่งรถตู้ไปรถส่วนตัวขับเองก็ดูทันสมัยดูมีความเป็นส่วนตัวหรือจะเป็นรถของสำหรับผู้บริหารที่มีคนขับขี่ให้นะครับมีผู้มีคนขับรถพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็มีเรานั่งตอนข้างหลังนะครับ2ท่าน3ท่านหรือเป็นรถที่ไป 5-6 ท่านก็สะดวกสบายตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตในเมืองรวมไปถึงการเดินทางนะครับวันนี้ผมมีโตโยต้าอันพาดเข้าใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2500cc เป็น SC Package นั่นคือตัวท็อปสุดนั่นเองเป็นเบาะมิกกี้เมาส์เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถคันนี้มีดียังไงแต่บอกเลยนะคันนี้เข้าใหม่ไม่น้อยนะในราคาที่สุดคุ้มค่านะเพราะว่ารถใหม่รุ่นนี้ราคา3ล้านกว่าบาทนะครับประมาณ3ล้าน6แสนนาตีกลมๆวันนี้เองนะครับราคาของเรานี่ถือว่าประหยัดมากนะครับอย่างแรกเห็นภายนอกเลยนะฮะโตโยต้าอันพาดกระจังหน้าหรูหรานะฮะโฉบเฉี่ยวนะฮะดูทันสมัยมากนะฮะไฟหน้าไฟตัดหมอกกระจังหน้าสวยสวยงามมากเพราะรถคันนี้ใช้รักษาดีเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับมาตรฐานของมงคลคาร์เซ็นเตอร์สิ่งที่จะพาดูนะครับในการคัดเลือกคัดสรรรถที่ดีมีคุณภาพมาก็คือด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าคันหน้าเองน็อตฝากระโปรงเองคันนี้ไม่เคยขยับไม่เคยขันเลยการที่ไม่เคยขันก็บ่งบอกถือว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยชนอย่างเดียวนะไม่เคยโดนสะเก็ดหินหรือเคลมประกันชั้นหนึ่งมาเพราะเวลาเคลมประกันต้องถอดมาสติกเกอร์ต่างๆนะครับเม็ดอาร์คจุดต่างๆเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับสติกเกอร์ไฟหน้าห้องเครื่องสวยงามลงตัวเครื่องยนต์ 2500cc นะครับเครื่องบล็อกนี้ต้องบอกว่าเป็นบล็อกยอดนิยมที่อยู่ใน Toyota Camry ด้วย182แรงม้านะเหลือเฟือในการขับขี่อัตราเร่งที่พาทะยานไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับอัตราเร่งหรือว่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นี่หายห่วงแน่นอนนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับ2355010R18สำหรับล้อติดรถรุ่นนี้ไม่แต่งก็สวยอยู่แล้วนะครับสำหรับแม็กติดรถมาดูภายในต่อครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะมิกกี้เมาส์เป็นเบาะกำมะหยี่สีดำนะครับลายตรงกลางก็เป็นลายไดมอนด์นะฮะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะฮะก็เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานที่สำคัญเหมือนที่ผมบอกนะครับคันนี้ข้อดีก็คือไมล์เขาน้อยมากนะครับปี2015จบ2016เลขไมล์อยู่ที่ 114,486 กิโลเมตรไมล์แท้แน่นอนนะครับรถจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับสิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับนอกจากบอกไฟฟ้าแล้วนะครับจอนะครับจอรถสำหรับครอบครัวนี่ก็ต้องมีจอหน้าจอหลังนะครับกล่องเก็บของที่ชาร์จไฟในช่องต่างๆนี่ให้มาครบนะครับตอนนี้กล่องเก็บของนะฮะมีช่องเสียบชาร์จไฟด้านในนี่ข้างบนก็มีจอนะครับเวลาเดินทางไปกับครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวที่ตอนนี้ใส่จอมาใหม่ด้วยใส่จอใหญ่ขึ้นมานะครับเพิ่มการดูหนังฟังเพลงอรรถรสนะครับของการดูการ์ตูนเนาะลูกๆ ก็จะชอบดูการ์ตูนกันนะเบาะด้านหลังเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเห็นไหมเรียบร้อยดูดีมากนะคันนี้จะของรักษาดูดีเบาะไม่มีเปื้อนเบาะกระบี่พวกนี้ถ้ารักษาไม่ดีนะถ้าโดนเขาเรียกอะไรชากาแฟหมักฝรั่งนะครับก็จะมีปัญหาไม่เหมือนเบาะหนังแท้ที่สามารถเช็ดออกได้ง่ายกว่านะครับเบาะไฟฟ้านะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับโฮมนะครับใส่เป็น
ยางกันเปื้อนมานะครับปกติมีพรมด้านล่างแล้วยางกันเปื้อนมานะดูเรียบร้อยมากบันไดต่างๆไม่มีรอยเลยนะครับผมบอกให้เห็นว่าเจ้าของรักษามาเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเราดูด้านในนะครับห้องเครื่องแล้วนะครับดูด้านในห้องโดยสารแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะด้านหลังนะตัวนี้สามารถเลื่อนได้พับได้แขวนขึ้นได้นะครับก็เรียบร้อยมากนะครับไม่มีรอยเปื้อนใดๆเลยนะผมปรับให้นั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราสามารถเลื่อนเดินหน้าได้เวลาใส่กระเป๋าเดินทางนะครับหรือว่าพับขึ้นได้เวลาใส่ของที่ยาวๆอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นเองนี่คือความสะดวกสบายสามารถเป็นรถยนต์นั่งเป็นรถบรรทุกใส่ของได้นะครับ VIP สุดๆสำหรับ Toyota Unpath Wellfire นะครับรุ่นนี้ประตูหลังไฟฟ้านะครับจริงๆเราสามารถกดจากรีโมทก็ได้นะรีโมทอยู่ในรถข้อดีของ Toyota นะครับคือประตูไฟฟ้าเขาที่ทนทานนะครับแล้วนิ่มมากนะครับเปิดได้3อย่างนะคือ1ดึงเปิดเหมือนที่ผมดึงเปิดเมื่อกี้นะครับ2กดจากรีโมทนะครับกดจากรีโมทก็สามารถปิดได้นะครับแล้วก็วิธีการที่3ก็คือเดี๋ยวจะกดจากรีโมทฝั่งโน้นนะฮะกดจากรีโมทเนี่ยนะเราสามารถกดจากรีโมทได้เลยนะครับหรือจะให้คนขับนะครับคอนโทรลจากแผงบนหลังคาเนี่ยก็สามารถได้นะเห็นไหมฮะเพราะนั่นเองมีวิธีการหลากหลายในการที่จะต้องใช้ให้สะดวกสบายในการเปิดประตูรถนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดด้านซ้ายนะด้วยรีโมทนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือความสะดวกสบายแล้วประตูเขานิ่มมากนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นดีต้องบอกเลยว่า Toyota Unpath Wellfire นี่ผมถือว่าประตูไฟฟ้านะครับประตูอัตโนมัติดีที่สุดแล้วนะครับและคันนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าให้ออปชันมาเต็มมากนะครับบอกเห็นไหมครับแม้แต่ผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็สามารถว่าปรับที่วางขานะครับลงได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับให้มาครบจริงๆสำหรับคันนี้เพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดนะครับ อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคนขับก็เบาะไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้าก็เบาะไฟฟ้านะครับเหมาะสำหรับขับเองนะครับแต่ถ้ามีคนขับรถให้ก็ด้านหลังอาจจะไฟฟ้าอย่างเดียวบางคันนะครับส่วนข้างหน้าก็เป็นระบบแมนนวลนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือความสะดวกสบายของอันผ่านคันนี้สีดำปึกปืนเข้มนะครับรอยไม่มีเลยนะครับท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับคันนี้บอกว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับเดี๋ยวขอดูยางอีกนิดนึงยางยังใหม่มากๆเลยนะขอดูปียางแล้วผมหาปียางกันปึ๊บยางปี23นะฮะยางปี23ก็ยางปีนี้นี่เองนะครับยางถึงดูใหม่มากๆไงก็เลยว่ายางเค้าเรียกใหม่มากนะครับท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถครอบครัวสุดหรูนะครับไปทั้งครอบครัวได้หรือเป็นรถสำหรับผู้บริหารนะครับมีเจ้าที่ประจำรถให้บอกแล้วว่าอันผ่านเรือไฟนี่ตอบโจทย์ในการเดินทางตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับปกติรุ่นนี้มีขายสภาพอย่างนี้นะไม่แสนต้นๆเนี่ยรถปี2015จด16ก็กี่ปีอะคง7ปีแล้วนะครับ110,000กิโลเองถือว่าใช้น้อยมากปีละหมื่นนิดๆเองนะครับราคาพิเศษนะครับแค่2ล้านสนใจอยากเป็นเจ้าของโทรหาผมเลยครับ0847776699ครับ0847776699หรือสามารถแอดไลน์นะครับแอดไลน์จากเบอร์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะครับว่าเล่มทะเบียนเอกสารเป็นยังไงนะครับเพราะในคันนี้รถสวยประวัติดีด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถอัปเดตข้อมูลนะครับเวลาบางท่านอาจจะไปดูอีก5-6 เดือนข้างหน้ารถคันนี้ยังอยู่ไหมท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ www.mongkolcarcenter.com ภาษาอังกฤษนะครับ mongkolcarcenter.com เข้าไปดูแล้วว่ารถคันไหนยังอยู่รถคันไหนขายไปแล้วทีมงานการตลาดเรานะครับทีมแอดมินก็จะเพิ่มรถเข้ามาใหม่แล้วก็ลบคันที่ขายออกไปนะครับเพราะบางท่านอาจจะมาดูตอนที่รถคันนี้ขายไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยนะครับท่านถ้าสนใจคันนี้บอกแล้วว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับที่ลงตัวใช้การเดินทางและชีวิตในเมืองในราคาสุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวนะถ้าใครยังไม่มีรถพาคุณแม่ไปเที่ยวบอกแล้วว่าคันนี้นะครับรถดีราคาถูกครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ